สวัสดีค่ะโอปอจากช่องดิสนีย์เบฟค่ะตอนนี้ทุกคนก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าทางดิสนีย์เนี่ยกำลังมีโปรเจกต์ Little Mermaid ภาคไลฟ์แฟคชั่นหรือว่าภาคคนแสดงนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ปิดกองไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะแบบไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องแคสนักแสดงคนที่เป็นแอรเลนั่นเอง ซึ่งคนที่พอรู้ข่าวคราวของไลฟ์แฟชั่นของหนังเรื่องเด mm hmm. อรลิเทอรเมด mm hmm. ก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามันก็จะมีประเด็นของเรื่องแคสติ้งของ a r เรีย ซึ่งคนที่จะมารับวทเป็นแอเรียลเนี่ยก็คือเฮลีเบลีคนนี้นี่เองนะคะซึ่งคุณเฮลีเบลีเนี่ยเขาก็จะเป็นนักแสดงนักร้องอายุ21ปีที่โปรไฟล์ไม่ได้ธรรมดาเลยนะก็คือเขาเนี่ยกับพี่สาวนะคะเคยได้รับการนมินเนตเข้ารับชิงรางวัลของแกรมมี่อวอร์ดถึง5รอบด้วยกันแล้วก็ยังเป็นนักแสดงของซีรีส์สังที่อเมริกาที่ชื่อว่ากรุนิชด้วยซึ่งด้วยความที่โปรไฟล์น้องเนี่ยยังไม่ได้แน่นขนาดน,นั้นโอปอก็เชืวว่อหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาก,กับ สักพักแล้วเนอะที่ตั้งแต่พวกเราได้รู้ข่าวเกี่ยวกับแคสติ้งของแอเรียลซึ่งก็คือเฮล e ี่เบลลี่คนนี้เนี่ยมันก็เกิดกระแสะวิาพากวิจาร์เยอะมากๆเลยก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะแบบพอมี ไอเดียอยู่ในหัวแล้วแหละว,ว่ามันเกิดอะไรใช่ไหมคะซึ่งความคิดเห็นของทางโซเชียลนะคะหรือว่าแฟนๆดิสนีย์แล้วก็เดลิเทเมอร์แมนเนี่ยก็ได้แบบแบ่งเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนมากๆเลยก็คือฝั่งที่สนับสนุนแฮร์รี่เบลลี่แล้วก็ฝั่งที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะซึ่งด้วยความที่ว่าแอเรียลแล้วก็หนังเรื่องเดลิเทเมอร์แมนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบขึ้นฮิงมากๆคือคนรักมากๆเลยคือจะเห็นได้จากเมอร์ชานด s e แล้วก็ข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่ในปาร์คของดิสนีย์แลนด์แบบพวกเครื่องเล่นอะไรอย่างนี้นคือมัน เยอะมากๆเลยคือหนังเรื่องนี้เป็นที่รักของคนมากๆเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแคสติ้งก็เลยสําคัญมากๆแต่ว่าอันเนี้ยเรื่องมันไม่จบแค่ว่าแคสติ้งไม่ถูกใจแต่ว่าแคสติ้งที่เขาแคสมาเป็นแอเรียลเนี่ย ดันแตกต่างจากตัวละครออริจินอลของดิสนีย์มากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าแฟนคลับของหนังเรื่องนี้หรือว่าแฟนคลับของดิสนีย์หลายๆคนเนี่ยก็เลยคิดว่าทางดิสนีย์ไม่ได้ให้เกียรติแล้วก็ไม่เคารพตัวละครออริจินอลของเรื่อง The Little Mermaid พาก์แอนิเมชันของดิสนีย์นั่นเองก็เลยทําให้เกิดการประท้วงแต่ก็ไม่เชิงประท้วงมากหรอกแต่ก็จะเป็นแบบพวกแฮชแท็ก not my Ariel นะคะว่าเนี่ยเฮลิเบลลี่ไม่ใช่อเรียลของฉันแล้วก็อยากจะให้มีการแบบแคสนักแสดงใหม่ แต่ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการแคสหนักแสดงใหม่นะคะแล้วบอกก็คิดว่าก็คงไม่น่าจะมีการแคสใหม่แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ก็คือปิดกองเือนที่เรียบร้อยแล้วเนาะเหลือแค่ใส่ Special ลเอฟเฟเพลงเสียงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกไม่นานเราบอกคิดว่าเราก็น่าจะได้เห็นเทรลเลอร์แล้วก็เฟ r s t l o o กกันแล้วละค่ะ ก็เรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้โอปอก็จะมาแล้วความรู้สึกของโอปอกันบ้างเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยถามโอปอมาว่าโอปอร,รู้สึกยังไงกับแคสติ้งนี้คือเอาจริงๆตั้งแต่ตอนแรกที่รู้ว่ามันมีข่าวนี้เลยนะคือเห็นภาพเฮลี่เบลี่ปุ๊บเราก็แบบทำไมถึงเป็นคนนี้คือตอนแรกอะโอปอชอบแอรียลมากๆเลยตอนเด็กๆชอบหนังเรื่องเดลิเทอร์มอนเตมาาะว่าเพลงมันสนุกลองตามได้ทุกเพลงแล้วก็แบบแอรียลดูเป็นแบบเจ้าหญิงที่แบบ น่ารักมากๆเลยแล้วก็แบบดูมีความประจนภัยที่สําคัญก็คือเจ้าชายเอริกหล่อมากตอนนั้นก็คือชอบหนังเรื่องนี้มากๆเลยเพราะฉะนั้นพอเห็นแคสติ้งเป็นเฮลีเบลลี่ปุ๊บตอนนั้นก็คือแบบทำไมถึงเป็นคนนี้แล้วก็มีความแบบหงุดหงิดหัวใจหน่อยๆนะตอนนั้นนะคะแล้วถึงแม้ว่าจะมีใครหลายคนพิมพ์ว่าแบบให้เชื่อใจดิสนีย์ใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นอุบก็คือแบบ เฮ้ยทุกอย่างมันไม่มีใครเพอร์เฟกทั้งนั้นนะคือถึงแม้ว่าจะเป็นดิสนีย์ก็ตามการ์ตูนดิสนีย์ที่ไม่สนุกก็มีหลายเรื่องเหมือนกันคือถึงแม้ว่าจะชอบดิสนีย์มากๆแต่คือโอปอก็คือพูดตามส่งว่าดิสนีย์ไม่ได้แบบดีทุกเรื่องขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็คือต้องดูแบบตามหลักความเป็นจริงว่าแบบทุกอย่างที่ดิสนีย์ตัดสินใจมามันอาจจะไม่ได้ถูกต้องหมดทุกอย่างก็ได้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนั้นปอคือรู้สึกแบบเสียใจอะทำไมถึงเป็นเฮลี่เบลี่ททำไมทำไมนะทำไมถึงด โอก็ได้ลองกลับมาคิดว่าทําไมปอถึงชอบหนังเรื่อง The Little Mermaid คือเอาจริงๆแล้วอย่างที่ปอพูดไปในตอนเมื่อกี้เนี้ยค่ะคือสิ่งที่ทําให้ปอชอบหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าตาของแอเรียลคือถึงแม้ว่าแอเรียลจะน่ารักก็เถอะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบอันดับหนึ่งที่ทําให้ปอชอบหนังเรื่องนี้คือเอาจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้ปอชอบหนังเรื่องนี้ที่สุดเนี่ยก็คือ1คือเรื่องเพลง ที่มันดีมากๆเพราะมากๆสนุกทุกเพลงแล้วก็ร้องเพลงได้อย่างเงี้ยแล้วอย่างที่2ก็คือเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้ค่ะก็คือตั้งแต่ตอนที่แอรีลไปเจอเออร์ซูล่าแบว่าแบบเออร์ซูล่าจะทํายังไงให้แอรีลของเราได้เป็นมนุษย์ได้คือเอาจริงๆเราก็เห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าแบบเออร์ซูลา่าไม่ใช่คนดีแน่นอนแต่ว่าแอรีลไปปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยเออร์ซูล่าจะทําอะไรกับแอรีลของฉันหรือเปล่าแลวเสร็จแล้วทีนี้ก็พอแอรีลได้ข่าวมาก็ ต้องเอาใจช่วยอีกว่าจะขึ้นไปบนผิวน้ำทันหรือเปล่าจะตายก่อนหรือเปล่าคือไม่ตายอยู่แล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นมันก็แบบเอาใจช่วยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการเอาใจช่วยให้แบบเจ้าชายแอริกสามารถคิสเดอะเกิร์ลหรือว่าจูบแอริเอลได้ทันเวลาให้ได้คือมันเป็นการแบบเอาใจช่วยแอริเอลมากๆเพื่อที่จะทําให้เขามีความสุขได้อย่างนี้ใช่ไหมคะคือเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้เราชอบหนังเรื่องนี้ มันคือในส่วนนี้มากกว่าไม่ใช่หน้าตาของแอริเลที่แบบผมสีแดงหรือว่าเป็นคนตาโตหน้าตาจิ้มริมหน้ารักอะไรอย่าเี้คือมันก็อย่างที่พูดไปว่ามันก็น่ารักแหละแต่ว่ามันไม่ใช่แบบส่วนสําคัญสําหรับตัวบอนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็บอก็เลยเริ่มรู้สึกแบบเออเรื่องแคสติ้งเนี่ยวางไว้หน้าไม่เหมือนไม่เป็นไรตอนนี้คืออปอรอว่าตัวหนังจะออกมาเป็นยังไงมากกว่าคือ ตามข่าวที่ปอได้ตามมาตอนนี้นะคะก็คือไม่มีการตัดเพลงไหนทิ้งทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่ปอก็เลยโอเคอุ่นใจไปนิดนึงแล้วก็จะมีเพลงใหม่เพิ่มขึ้นมาประมาณ3 4เพลงด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้บอก็เลยแบบเป็นสิ่งที่ปอตื่นเต้นปอตั้งตารอคอยที่จะแบบได้ฟังเพลงเวอร์ชั่นนี้เพราะปอร,รู้สึกว่าเพลงออริจินอลเนี่ยมันพร้อมมากๆแล้วแต่ว่าตัวไลฟ์แฟคชั่นเนี่ยต้องพีคมากกว่าเดิมแน่เลยเห็นได้จากเพลงของอลาดินนะคะที่ปอร,รู้สึกว่าเพลงมันมีการแบบเอลิเวเต็ดแบบทำให้มัน อลังการกว่าเดิมมากๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ปอตื่นเต้นและอีกหนึ่งสิ่งที่อปออยากจะเห็นมากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่อง 4G นั่นเองคือก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยจะเกิดขึ้นใต้น้ําเกือบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า 4G ออกมาผีอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยเอาปอจะแบบเริ่มด่าเลยแต่ว่าคือตอนนี้มันยังไม่ได้ออกมาสิ่งที่อปอากังวลตรงเนี้ยมันยังไม่มีเพราะฉะนั้นตอนนี้ปอ,อก,ก็เลยโอเคกูย,ยังไม่ด่านะจ๊ะเก็บไว้ก่อนจ้าและอออออีีีกกกยย่่างงงงงนึ็็คคืืเเสร้ขฮ จากที่บอกได้บอกไปตอนต้นนะคะว่าเฮลลี่เบลลี่เนี่ยนางก็เป็นนักร้องด้วยเพราะฉะน,นั้นเออก็เลยไปลองฟังเพลงที่นางร้องดูเฮ้ยเสียงสดนางพร้องนะมีความแบบเสียงใสกังวานอะไรอย่องางงี้เอก็เลยแบบเออ เพลงวันอาจจะออกมาดีมากๆก็ได้นะก็เลยเนี่ยเรื่องเพลงเป็นสิ่งที่พอตั้งตรารอคอยมากๆแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่พออยากจะพูดถึงนิดหนึ่งนะคะคือไม่แน่ใจว่าทุกคนได้เห็นเทรลเลอร์ของหนังเรื่องซินเดอเรลล่าที่ทำโดยเอเมซอนพรานกันหรือ,อยังคะคือเวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะได้คาเมล่าคาเบโรมาเล่นเป็นซินเดอเรลล่านั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าใครที่พอจะรู้จากคาเมล่าคาเบโรเนี่ยก็น่าจะพอรู้นะว่าหนังไม่ใช่คอเคเชียนซึ่งก็คือไม่ใช่คนผิวขาวแต่ว่า เท่าเที่ยวพอได้ไปอ่านความคิดเห็นของหลายๆคนที่ได้ดูเทรลเลอร์เนี้ยคือแทบไม่ค่อยมีคนมีความเห็นที่เป็นนกาทีฟเลยคือส่วนมากเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบตื่นเต้นแล้วก็อยากจะลองดูหนังเรื่องนี้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะซึ่งสิ่งที่เพอคิดว่ามันเป็นจุดสาคัญที่ทําให้คนเนี้ยยังไม่ด่าเท่าไหร่เนี้ยก็เพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี้ยรู้ตัวอีกทีก็คือมาเป็นเทรลเลอร์แล้วก็เฟิร์สลุคแล้วก็คือยังไม่ทันให้แบบเราได้แบบ จินตนาการว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเราก็คือได้เห็นแสงสีเสียงแล้วก็เพลงแล้วก็เนื้อเรื่องต่างๆของหนังเรื่องนี้ว่ามันจะออกไปในเวทไหนยังไงบ้างแล้วก็จะมีแฟร์กอนมาเตอร์ที่แบบสุดแซ่บคนนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันทำให้เราได้เห็นว่าเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้เหมือนกับตัวการ์ตูนของดิสนีย์แบบเป๊ะๆแล้วมันก็ยังมีอะไรที่มันน่าสนใจในนั้นอีกเยอะมากๆเลยมันก็เลยทําให้แบบ โอเคเราไม่จำเป็นที่จะต้องจินตนาการเองว่ามันจะออกมาเป็นยังไงซึ่งต่างกับ The l i t t ต e m อร m เม d ของดิสนียมากๆเพราะว่าในเคสนั้นเนี่ยเราคือยังไม่เห็นอะไรเลยนอกจากรู้ว่าเฮลี่เบลี่จะมาแสดงเป็น แอเรียลเท่านั้นแล้วก็คือเอาจริงๆหลังจากนั้นมันก็จะเห็นเป็นภาพแบบปรบารถนาที่เขาไปแอบ,บถ่ายมาซึ่งอันนั้นนะคุณตี้มันแย่มากๆแล้วก็มันยังไม่ได้ผ่านการปรับแต่งในคอมพิวเตอร์อะไรเลยเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นสิ่งที่มันแบบพรีโปรดักชันมากๆแล้วเราก็แบบไม่มีทางรู้ได้เลยว่าหนังเรื่องนี้มันจะกบาในเวไหนใช่ไหมคะแล้วคือเอาจริงแล้วเราก็คือติดตามข่าวมาตลอดเลยมีภาพหลุดอะไรยังไงบ้างก็คือบอคิดว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีทางเหมือนกับตัวการ์ตูนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน Ari e l เจอกับ p r i n c e อ r i c อันนั้นก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมกันเดะแล้วคือมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เห็นว่า a r i e l นั่งไปในรถม้าคนเดียวเหมือนซ่อนตัวไว้อันนั้นมันก็ดูแบบว่าไม่ไม่ไม่เหมือนฉากไหนในการ์ตูนเลยคือเพราะว่าในการ์ตูนเนี่ยก็คือ a r i e l เจอกับ p r i n c e Eric แล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปในวังด้วยกันใช่ไหมคะแต่อันนี้มันดูเหมือนกับว่า แอรียอลแอบเข้าไปในวังเองคนเดียวเพราะฉะนั้นอปอรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่น่าจะเหมือนกับต้นฉบับแบบออริจินอลหนึ่งอร์เซ็นซึ่งมันอาจจะออกมาโอเคก็ได้เพราะว่าอันนี้มันไม่ได้แบบเรียนแบบออริจินอลร้อยเปอร์เซ็นต์ไงทุกคนเก็ตเป้าปอกเลยว่ามันคงไม่แย่ขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่า Disney ดิสนีย์ดันแบบปล่อยข่าวออกมาตั้งแต่แรกว่าเฮเลนเบลลี่จะมาเป็นแอรียลแล้วก็เลยมีคนตกใจไงว่าแบบ เฮ้ยทาไมถึงเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปอก,ก็เลยรู้สึกว่าอี่จริงมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้หรืออันอาจจะดูแบบน่าสนุกมากๆเหมือนกับเรื่องซินเดอเรลล่าของ Amazon Prime อเมซอนพารมาน่ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นปอก,ก็เลยแบบรอดูเทรลเลอร์แล้วก็เฟิร์สลุคกันก่อนดีกว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วพอถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ค่อยมาคิดกันอีกทีนะคะว่าจะมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้เนาะส่วนตัวปอก,ก็คิดว่าโอเคนั่นก็คือด่านหนึ่งแต่ว่า Final นี่แล้วปอก็คือจะดูหนังก่อนแหละแล้วพอถึงค่้อยแบบโอเคฉันชอบหรือไม่ชอบหนังเรื่องนี้เนาะเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เทรลเลอร์ก็ตามมันก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของหนังเท่านั้นแล้วคืออย่างที่ปอบอกไปในตอนแรกว่าสิ่งที่ปอตื่นเต้นสําหรับหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องเพลงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ปอก็เลยรู้สึกว่าโอเคส่วนตัวตอนณนะตอนนี้นะเอาปอรู้สึกว่าแคสเชอรี่เบอรี่เนี่ยอันนี้ปอวางไว้เลยคือปอเฉย ก็ไม่ได้อยากจะแบบเห็นความล่มสลายของเขาแต่อันนี้ก็คือแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยที่เขาได้เป็นแล้วก็รอคอยที่จะได้ดูเทรลเลอร์นะคะซึ่งพอคิดว่าอีกไม่นานนี้แล้วแหละน่าจะสักปลายปีนี้อาจจะได้เห็นหรือไม่ก็เป็นต้นปีนะ้าแต่เพราะว่าปลายปีนี้ก็น่าจะได้เห็นแล้วแหละเพราะว่าปิดกองไปสักพักหนึ่งแล้วเนาะอันนี้ก็น่าจะไม่นานนี้แล้วแหละตอนนี้ก็คือเริ่มเตรียม ซื้อหูมิกกี้อันใหม่ที่เป็นหูแบบแอเรียลนะคะแล้วก็แบบพีเชิ้ตหรือว่าเสื้อแอเรียลต่างๆนะคะก็มีความตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้มากๆเลย <c oughs> แล้วทุกคนนะคะคิดยังไงกันบ้างกับประเด็นนี้นะคะอย่าลืมมาคุยกันด้านล่างได้เลยเนาะ <c oughs> แล้วก็สําหรับใครที่ชอบดิสนีย์เนี่ยก็สามารถ กดไลค์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทิ้งกระเบลของช่อง Disney b a y ไว้นะคะจะได้รู้ทันทีที่พอลงคลิปใหม่ๆเก่กับ Disney เลยแล้วก็เหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูกันมาจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ h a v e a Magical Day ค่ะบ๊ายบาย